หลังจากการกำหนดวันเลือกตั้งที่มีความชัดเจนนะครับว่าจะเกิดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมกกต.ก็จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ให้รัฐบาลพิจารณาในวันที่6พฤษภาคมนับจากนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งบ้างไปชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณณภัทรไพศาลชยกุลก็ได้นำเสนอที่ประชุมของคณะกรรมการกกต.ร่วมกับทางท่านนายกรัฐมนตรีครับก็รับทราบครับแล้วก็ได้พิจารณาแล้วว่าในเรื่องของการที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไปนี้เพื่อที่จะแก้ไขให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ให้เสร็จสิ้นไปนะครับก็มีความเห็นตรงกันว่าวันเวลาที่เหมาะสมก็คือวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2557ครับซึ่งในส่วนนี้ทางกกต.เองก็จะไปยกร่างร่างกฤษฎีกานะครับถือเป็นความหวังครั้งใหม่ของประชาชนอีกครั้งที่จะเห็นประเทศเดินกลับเข้าสู่เส้นทางตามระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งเพื่อให้ได้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งเป็นความหวังของภาครัฐและเอกชนกับการเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ของประเทศที่ไร้ซึ่งนโยบายในการขับเคลื่อนหากพิจารณาดูไทม์ไลน์หรือกรอบของการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.กิจการบริหารงานเลือกตั้งเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานกับการรอให้พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งใหม่และหากมีผลบังคับใช้ทันในวันที่22พฤษภาคมการจัดการเลือกตั้งก็จะดำเนินการไปตามกรอบ60วันพร้อมคาดการว่าจะเริ่มต้นกระบวนการให้พรรคการเมืองเตรียมความพร้อมสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อและจับสลากหมายเลขในช่วงระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมหรืออาจมีการเลื่อนได้จากนั้นวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนผู้สมัครส.ส.เขตเตรียมหลักฐานสมัครส.ส.เขตโดยอาจมีการขยับวันออกหากการสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อมีการขยายวันส่วนกระบวนการขอใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกกต.คาดการว่าก่อนวันที่19มิถุนายนจะเปิดให้คนไทยในต่างประเทศและในประเทศที่จะใช้สิทธิ์นอกเขตแจ้งความจำนงหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงจากนั้นในวันที่30มิถุนายนถึง4กรกฎาคมจะเปิดโอกาสให้คนไทยในประเทศที่ประสงค์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตแจ้งความจำนงส่วนการให้ลงคะแนนเสียงกกต.คาดว่าจะเปิดให้วันที่28มิถุนายนถึง11กรกฎาคมเป็นวันเลือกตั้งนอกอาณาจักรวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศและในวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปนี่ถือเป็นกำหนดการคร่าวๆที่กกต.คาดการว่าจะดำเนินการตามกรอบของการจัดการเลือกตั้งก่อนถึงวันที่20กรกฎาคมหากไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นระหว่างการจัดการเลือกตั้งหรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์บางอย่างจากอำนาจนอกระบบจนไม่เกิดการเลือกตั้งครั้งที่2อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2549การเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคมจึงถือเป็นบทพิสูจน์การทำงานของกกต.ว่าจะสามารถลบล้างคำปรามาสและจัดให้มีการเลือกตั้งให้สำเร็จตามหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญให้ไว้หรือจะเป็นเพียงเสือกระดาษที่มีอำนาจแต่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ณภัทรไพศัชยกุล NBT News Focus